่อจงเฟินสวัสดีจ้ากลับมาอีกครั้งกับรายการซื่อจงเฟินกับตอนที่14แล้วครั้งก่อนเราได้พูดถึงคู่รองจากเรื่องได้แดงอย่างบุญเปรมกันไปแล้วและครั้งนี้เราก็จะต้องไม่พลาดคู่หลักไปอย่างแน่นอนหนึ่งในนั้นก็เป็นคนที่กอบโกยแฟนๆมาได้อย่างล้นหลามเขาเพียบพร้อมทั้งส่วนสูงและรูปร่างก็คือออร่ามาแต่ไกลเลยทีเดียวแถมยังมีดวงตาที่เสน่ห์เหลือล้นซึ่งเป็นอีกขั้วของคู่จิ้นของเขาคนเรียกคู่ของพวกเขาว่าเป็นคู่จิ้นสุดฮอตเขาก็คือโอมทิติวัฒน์นั่นเองไม่พูดเยอะแล้วดีกว่าไปชมกันเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะโอมทิติวัฒน์วิทย์ประเสริฐเกิดวันที่26มีนาคมพ.ศ. 2540สูง186เซนติเมตรจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถึงแม้ว่าหนุ่มโอมจะอายุยังน้อยแต่ก็อยู่ในวงการมานานหลายปีแล้วเนื่องจากละครช่อง8ส่วนใหญ่จะต้องเสียเงินถึงจะดูได้หนุ่มโอมที่เป็นนักแสดงของช่อง8ในตอนนั้นจึงยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่ในช่วงแรกอันนี้คือโซดานะครับผมโซดาแต่ว่าวันนี้เราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยโซดาคือมีพี่คนหนึ่งในกองเขาชอบเขาไปกินน้ำอัดลมแต่เขากินน้ำโซดาแทนน้ำอัดลมฝรั่งเขาชอบกินพี่ก็เหมือนกันที่ไม่กินหนุ่มโอมได้แสดงเรื่องใจลวงที่ออกอากาศทางช่อง8ในปี2560เป็นเรื่องแรกหลังจากนั้นปี2562เขาได้แสดงทั้งหมด2เรื่องนั่นก็คือเรื่องดงผู้ดี2019และได้แดงสำหรับเรื่องได้แดงนั้นนับว่าเป็นการแสดงซีรีส์วายและรับบทพระเอกครั้งแรกของเขาทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการแสดงของเขาในเรื่องนี้มีความพิเศษมากซึ่งในตอนแรกเพื่อนๆบอกหนุ่มโอมให้ไปลองแคสติ้งเรื่องได้แดงดูแต่เขายังไม่รู้รายละเอียดของซีรีส์เรื่องนี้พอเขาได้อ่านบทดูถึงได้รู้ว่าเป็นซีรีส์วายอีกทั้งยังสร้างจากนิยายชื่อดังอีกด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงหวังว่าโอกาสในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาตัวเองก็เลยตัดสินใจไปแคสติ้งในรอบต่อไปในเรื่องหนุ่มโอมรับบทเป็นดินซึ่งเป็นกรที่กลับชาติมาเกิดเขาเป็นหัวหน้าทีมว่ายน้ำและยังเป็นคนดังของมหาลัยที่สาวๆต่างพากันกรี๊ดเขาได้มาเจอกับพามนักศึกษาปีหนึ่งที่มีความผูกพันมาจากชาติก่อนทำให้ทุกครั้งที่เจอกันจะรู้สึกถึงความคุ้นเคยบางอย่างที่อธิบายออกมาไม่ถูกทำให้อยากอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแค่ได้เห็นพามดินก็มีความสุขมากแล้ววันศุกร์หน้าเป็นวันหยุดพี่ไปนอนค้างด้วยได้ไหมได้ครับพี่ไปนอนด้วยครั้งนี้เนี่ยพี่ไม่ไปนอนเฉยๆแล้วนะฮะทุกครั้งที่ได้เห็นแววตาหวานซึ้งของโอมและฟุกคนดูก็ใจฟูแล้วนอกจากด้านการแสดงแล้วหนุ่มโอมก็เคยออกเพลงเหมือนกันนะปล่อยออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนั่นก็คือเพลงพื้นที่เสี่ยงเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวของผู้ชายที่อยากจะเข้าไปในใจของคนที่ชอบว่าแต่หนุ่มโอมอยากจะเข้าไปในใจของใครกันนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างหน่อยนะจ๊ะพอได้แดงประสบความสำเร็จโอมและฟุกก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆมาอย่างมากมายทั้งสองคนยังได้ออกงานและมีผลงานคู่ร่วมกันมากมายล่าสุดเขาพากันไปร่วมแสดงเรื่อง Love at Night Oh My Sunshine Night ที่จะออกอากาศทาง AAS Play ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำแต่ก็คาดว่าจะออกอากาศในปีหน้านี้แล้วนะจ๊ะพวกเขาจะเป็นดาวดวงใหม่ที่จะทำให้แฟนๆแปลกใจแน่นอนครับก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆครับผมของตัวละครที่แบบว่าเหมือนกันมีการโตเติบโตขึ้นคือเราเห็นบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้คือเรื่องที่สองละที่เราได้ร่วมงานกันมานะเป็นซีรีส์ยาวแล้วก็ทำให้เราก็เหมือนเติบโตขึ้นอีกขั้นว่าเรามาต่อกันอีกเรื่องนึงอะไรครับผมทุกคนคิดว่าอยากเห็นอะไรในซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย